ิดดีอารมณ์ดีเช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้มาเล่นกับเพื่อนๆในทาวแลนด์เหมือนเคยเช้านี้ดูเจนเครียดๆนะใช่พออยู่บ้านนานๆไม่ได้ออกไปไหนมันก็เบื่อน่ะฉันเบื่อกว่าพี่เจนหลายเท่าได้ข่าวว่าหมาแมวไม่กล้าเข้าใกล้เจมเลยเหรอใช่ตัวไหนเข้ามาใกล้โดนหมดแบบนี้ไม่ดีนะเรามาทำอะไรแก้เครียดกันดีกว่าทำอะไรล่ะเล่นไล่จับยังถูกห้ามเลยเชื้อโควิด-19 ทำให้เกรงกันไปหมดเราหาอะไรเล่นโดยไม่ต้องเข้าใกล้กันและไม่ต้องออกจากบ้านดีกว่ามาเล่นซ่อนของกันมาฟังดูน่าสนใจเล่นยังไงหรอเจนกับเจมไปหาของส่วนตัวมาแล้วก็สลับกันเอาไปซ่อนโดยมีคำใบ้ให้3คำก็น่าสนใจนะงั้นเจนกับเจมไปหาของใช้ส่วนตัวมาเร็วของฉันก็คือปากกาน่ารักน่ารักของฉันคือหน้ากากปีศาจนี่เอาละใครจะไปซ่อนก่อนฉันขอซ่อนก่อนคำใบ้ของฉันคือน้ำฟ้าหญ้าน้ำก็ต้องเป็นห้องน้ำไปละไม่ใช่ห้องน้ำน่าจะเป็นสนามหญ้าจะเชื่อใครดีล่ะยังมีคำว่าฟ้าอีกคำด้วยอาจจะซ่อนบนฟ้าก็ได้นะไม่ต้องมากวนเลยเจนไปกับตาต้าแล้วกันเมื่อกี้เจนไปทางนั้นฉันว่าต้องเป็นสนามหญ้าหลังบ้านในห้องน้ำมีของสีฟ้าแต่ไม่เห็นมีหญ้าเลยหรือว่าไม่ได้ซ่อนในห้องน้ำเราเจอหญ้ากับน้ำแล้วแต่ฟ้าคืออะไรนะเจอหญ้ากับน้ำในอ่างบัวแล้วฟ้าล่ะหรือว่าเจอแล้วเจมซ่อนของไว้บนกิ่งไม้ตีตี้นี่หัวไวจริงๆตีตี้หาเจอแล้วฉันซ่อนบ้างนะไปซ่อนเลยคำใบ้ของฉันคืออ่านนอนแดดแบบเนี้ยต้องซ่อนอยู่ในหนังสือในห้องนอนไปก่อนเจอก่อนบ้านนี้มีกี่ห้องนอนเนี่ยมี3ห้องนอนห้องนอนที่แดด2ก็คือห้องพี่เจนโอ้ยห้องนอนเจมไม่มีทั้งหนังสือและแดดงั้นก็ต้องเป็นห้องเจนตรงที่แดดส่องไม่เห็นมีหนังสือเลยดูที่ตู้หนังสือนี้ก็ไม่มีหรือจะไม่เกี่ยวกับห้องนอนถ้าไม่ใช่ห้องนอนก็ห้องนั่งเล่นถึงจะมีแสงแดดส่องเข้ามาตรงนั้นมีแดดส่องเข้ามามีหนังสือบนโต๊ะอยู่เล่มหนึ่งหนังสือไม่ได้ตั้งแต่หนังสือนอนอยู่เจอแล้วปากกาของพี่เจนซ่อนอยู่ในหนังสือเก่งมากอ้าวหาเจอกันแล้วเหรอใช่พี่โตโต้ไปหาที่ไหนมาเนี่ยก็ในห้องเจมแล้วก็ห้องเจนเป็นไงเจมกับเจนอารมณ์ดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วได้เล่นได้ใช้ความคิดหายเครียดเลยการคิดเกมขึ้นมาเล่นจะช่วยลดความเครียดและยังช่วยพัฒนาสมองอีกด้วยนะครับ